เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสปสช.นะครับวันนี้นะครับสืบเนื่องจากมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยนะครับในปีนี้นะครับพุ่งสูงถึง 1.1 แสนรายและก็เสียชีวิตแล้ว14รายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำนักงานสปสช.นะครับเขาได้เตรียมที่จะฉีดวัคซีนให้ฟรีจำนวน 100,000 โดสเลยนะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะครับเขาได้เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 175,199 รายและเสียชีวิตไปแล้ว14รายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคหัวใจที่มีอาการรุนแรงจากโรคปอดอักเสบแทรกซ้อนดังนั้นนะครับในปีนี้สำนักงานสปสช.จึงได้จัดสรรงบประมาณ400ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน4ล้านโดสนะครับกระจายลงไปยังหน่วยบริการและโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อฉีดป้องกันให้กับกลุ่มเสี่ยงฟรีตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม62นะครับและนอกจากนี้นะครับในงาน Healthcare เรียนรู้สู้โรค2019ที่จะจัดขึ้นในวันที่27ถึง30มิถุนายน62นี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งในงานนี้นะครับเป็นงานมหกรรมสุขภาพที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11นะครับสำนักงานสปสช.ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรีรวม 8,000 โดสซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code เพื่อไปรับการฉีดวัคซีนได้ตลอด4วันทั้งนี้นะครับหากยังไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็ได้สำรองไว้อีกถึง 2,000 โดสด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถหา QR Code ได้ที่หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ในเครือมติชนนะครับและสำหรับกลุ่มเสี่ยงใน7กลุ่มนะครับได้แก่หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนจนถึง2ปีผู้สูงอายุมากกว่า65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์ผู้ที่มีโรคเรื้อรังได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัดและเบาหวานผู้ที่มีโรคอ้วนน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าท่านจะใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกันสังคมหรือบัตรทองถ้าเป็น1ใน7กลุ่มเสี่ยงนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าไปขอใช้สิทธิ์ได้นะครับและนอกจากนี้นะครับหากประชาชนใน7กลุ่มเสี่ยงรายใดนะครับไม่สะดวกที่จะไปในงานดังกล่าวนี้นะครับท่านยังสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนฟรีได้ที่หน่วยบริการในเครือสปสช.ที่อยู่ใกล้บ้านได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสปสช.นะครับในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ฟรีนะครับในงาน Healthcare เรียนรู้สู้โรค2019ระหว่างวันที่27ถึง30มิถุนายนที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสามารถหา QR Codeได้ที่หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ในเครือมติชนนะครับแล้วก็สามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดที่รูปกระดิ่งนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมจัดทำคลิปใหม่ๆสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ